สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทำให้หลายหลายคนตื่นเต้นกันสุดๆเมื่อโบมเมราดาสุขศรีได้ร่วมแข่งขันเดอะแมทลูกไทยพร้อมโชว์ร้องเพลงอีสานซึ่งหลังจากที่รายการออกอากาศไปโบก็มาเล่าความในใจที่ได้ร่วมแข่งขันซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีเพื่อนนักแสดงอย่างชิงๆทาริธาสังสาโอภาสมาคอมเมนต์ด้วยภายหลังจากจบรายการโบก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณรายการที่มอบโอกาสให้กับเธอได้ร้องเพลงลูกทุ่งต่อหน้าทุกคนรวมไปถึงทีมงานและทุกคนที่คอยสนับสนุนเธอซึ่งในโพสต์ของโบก็มีภาพที่เธอถ่ายกับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังรายการอีกด้วยส่วนที่ตามมาคอมเมนต์ชื่นชมความสามารถนั้นแล้วก็เป็นเพื่อนของโบอย่างจริงๆก็ตามมาคอมเมนต์แซวว่าเธอเก่งเธอเองก็เคยเข้าไปถามเรื่องหน้ากากผ้าไหมแพรวาจากโบแต่ก็ได้รับคำปฏิเสธกลับมาซึ่งก่อนหน้าที่จะโด่งดังในฐานะนักแสดงและละครเรื่องยายกาลยาคาดเชื่อผงเหนือมังกรโบเมราดาเองก็เคยเป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปคิดมีไฟและที่ผ่านมาเธอก็เป็นอีกนักแสดงที่มักจะร้องเพลงละครที่ตัวเองแสดงอีกด้วย